ในกรณีที่ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการของการแก้ปัญหา ordinary differential equation นะครับในรูปแบบของ initial value problem นะครับก็คือปัญหาค่าเริ่มต้นนะครับเราก็ได้สรุปไว้ว่า มีวิธีการในการดำเนินงานเนี่ยหลายวิธีการนะครับแต่ว่าวิธีการที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีของลุงเอคุต้านะครับซึ่งอย่างที่เราเรียนรู้มาก็คือว่าวิธีของออยเลอร์เนี่ยก็เป็นวิธีเบื้องต้นเลยนะครับที่จะประมาณค่า ฟังก์ชัน y นะครับด้วย initial slope นะครับแล้วก็ถ้าเป็นวิธีของฮวนก็จะประมาณฟังก์ชัน y ด้วยวิธีการของ average slope นะครับแต่ถ้าหากเป็น modify Euler เนี่ยก็จะเป็นการประมาณฟังก์ชัน y ด้วยการใช้ slope ที่จุดกึ่งกลางช่วงนะครับหรือว่าที่ mid step นะครับซึ่งทั้งหลายทั้งแหล่นะในการทำสมการชุดนี้เนี่ยจะต้องไม่ลืมว่า เรากำลังแก้สมการอนุพันธ์ที่อยู่ในฟอร์มของ dy by dx เท่ากับ fxy นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสมการไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามก่อนอื่นต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้ก่อนนะครับ เรามาลองดูวิธีลุงเอคุต้านะครับวิธีลุงเอคุต้าเนี่ยก็คือจะประมาณค่า y นะครับโดยใช้สมการก็คือ yi เนี่ยเท่ากับyi บวก1เนี่ยในสเต็ปต่อไปเนี่ยเท่ากับ yi บวกด้วย increment function นะครับซึ่ง increment function เนี่ยเป็น functional ตัวหนึ่งนะครับ increment function ตัวนี้นะครับ นิยามโดยค่าฟีตัวนี้นะครับนิยามโดย เป็นอนุกรมชุดหนึ่งนะครับที่ประกอบด้วย a1 k1 บวกไปด้วย a2 k2 ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง an kn แล้วแต่จำนวนพจน์นะถ้ายิ่งพจน์มากก็ยิ่งละเอียดมากนั่นเองนะครับนะทีนี้พอเราดูฟอร์มโดยวิธีลุงเอคุต้าเมธอดแล้วนะครับก็จะเห็นว่า ฟังก์ชันฟรีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอนุกรมนะครับของฟังก์ชันอลฟังก์ชันนะครับซึ่งฟังก์ชันอลก็คือฟังก์ชันของฟังก์ชันนะครับในที่นี้เป็นฟังก์ชันของฟังก์ชันยังไงก็คือนิยามโดยค่า k1 เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับฟังก์ชันของ xi yi นั่นเอง ทีนี้จะคำนวณ k2 ได้ต้องมีค่า k1 ก่อนเพราะว่าค่า k2 เนี่ยก็คือค่าฟังก์ชันนั่นแหละก็คือค่าฟังก์ชันนี้ fxy นั่นแหละแต่ว่าตำแหน่งที่ไหนซึ่งคือตำแหน่งที่ xi บวกด้วย p1h นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ yi บวกด้วย q1k1h นะครับซึ่งขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ลุงเอคุต้าอันดับไหนนะครับก็คือมีกี่ k นั่นเองนะครับน้องเดียวกันถ้าเป็น k3 ก็จะเป็น fxi บวกด้วย p2h นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือใช้ fxy เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่าตำแหน่ง x เนี่ยเป็น xi บวกด้วย p2h นะครับ ส่วน yi เนี่ยจะเป็น yi บวก q21k1h q22k2h แล้วก็ q3 พจน์นี้นะครับก็เป็น3ตัวนี้นะซึ่งเห็นว่าถ้า y เนี่ยจะต้องมีคำนวณจาก k1 กับ k2 มาก่อนนะครับลำดับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เจ้า p2 q21 q22 k k1 k2 เนี่ยนะคำนวณมายังไงก็มีนักคณิตศาสตร์คำนวณให้แล้วนะครับทีนี้ ในส่วนของลุงเอคุต้าที่ดีๆก็จะเป็นอันดับ3ขึ้นไปนะครับซึ่งจริงๆก็เดี๋ยวก็จะอธิบายลุงเอคุต้าอันดับ3เป็นต้นไปนะครับถ้าเป็นลุงเอคุต้าอันดับ2เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับออยเลอร์แล้วก็โทษถ้าเป็นลุงเอคุต้าอันดับ2จะเทียบเท่ากับโมดิฟายออยเลอร์นะครับนะแล้วก็วิธีของฮวนนะครับทีนี้ เราลองดูลุงเอคุต้าอันดับ3นะครับก็อย่างที่บอกว่าค่า yi บวก1เนี่ยตามสมการของลุงเอคุต้าก็จะเท่ากับ yi บวก1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ yiแล้วก็บวกด้วย increment function ซึ่ง increment function นี้ที่นี้ถ้าเป็นลุงเอคุต้าอันดับ3ตัวนี้ก็กำหนดมาให้เท่ากับ1ส่วน6คูณด้วย k1 บวกด้วย 4k2 บวกด้วย k3 นะครับแล้วคูณด้วย step size ก็คือ h นั่นเองนะครับโดยที่ k1 ก็คือตัวนี้นะครับนิยามเท่ากับ k1 เท่ากับ function ของ xi yi นะครับนี่ก็คือ fxy นั่นเองนะที่เราจะต้องแทนค่าลงไปนะครับถ้าเป็น k2 ก็คือ fxy นั่นแหละนะครับแต่ว่า x เนี่ยเป็น xi บวก1นะครับแล้วก็ xi บวก1
่วน2 h นะครับแล้วก็ y i บวกด้วย1 2 h k 1เห็นไหมครับต้องมี k 1ก่อนถึงจะคิด k 2ได้นะครับถ้าเป็น k 3ก็ทำนองเดียวกันนะครับต้องเป็น x i จะเป็น x i ถ้า x จะเป็น x i บวก h นะครับถ้าเป็นค่า y ก็จะเป็น y i บวก h k 1แล้วก็บวก2 h k 2จะต้องมี k 1กับ k 2มาก่อนนะฮะก็ถ้าหากเราลองทำจากข้อนี้เนี่ยนะครับนะฮะถ้าเราลองทำดูนะครับว่าค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็เราก็ลองทำเป็นตารางขึ้นมานะครับก็ตามสมการนี้นะครับเห็นไหมครับนะค่า exact solution สมมุติว่าถ้าในกรณีนี้ถ้ามีนะครับเราก็อาจจะคำนวณเก็บไว้ก่อนได้นะฮะก็อันดับแรกคำนวณ fคำนวณ k1 นั่นแหละนะครับ k1 ก็คือ fxy นะครับโดยที่เราเอาค่า x คือ x เท่ากับ0กับ y เท่ากับ1นะครับนะ xi yi ก็คือตำแหน่งค่าเริ่มต้นนะเป็น initial value ที่เขากำหนดมาให้นะครับ2ตัวนี้แทนลงไปในนี้นะครับนะเราก็จะได้ค่าเป็นตัวนี้นะครับเป็นช่องนี้มานะครับหลังจากนั้นเราเอาค่า k1 นะครับไปคำนวณหาค่าxi นะครับที่สเต็ปถัดไปนะครับก็คือ x1 y1 นะครับค่า x1 กับ y1 เพื่อที่จะมาหา k2 นะครับ x1 เนี่ยก็คือค่า xi บวกด้วย 1/2 h นะครับซึ่งก็จะเป็นค่านี้นะครับถ้าไปลองกำหนดคำนวณดูนะครับส่วน yi ก็จะเป็น yi นะครับก็คือเอา1นะครับ1นะอันนี้ที่นี้ก็คือ1นะบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย 1/2 นะ h ในที่นี้ก็คือ 0.25 แล้วคูณ k1 k1 ก็คือเท่าไหร่ k1 นะครับ1นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเท่าไหร่ครับ 1.125 นะครับนะก็จะได้ y1 ออกมานะครับเอา x1 กับ y1 ไปแทนในนี้เหมือนกันนะครับก็จะได้ค่า k2 นะครับแล้วก็ทำในทำนองเดียวกันนะหาค่า xi บวก h นะครับแล้วก็ yi hk1 บวกด้วย2 hk2 ซึ่งก็คือค่า x2 y2 นะครับนะตามสมการนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้คือ x2 ตัวนี้ก็คือ y2พอได้นี้พอได้ x2 y2 แล้วก็เอาไปแทนนะครับใน fxy เหมือนเดิมก็จะได้ k3 คราวนี้พอได้ k1 k2 k3 ครบแล้วก็แทนกลับมาในนี้นะครับก็จะได้คำตอบนะครับ 1.280514 นั่นเองนะนี่คือกรณีลุงเอคุต้าอันดับ3นะครับถ้า ทำจนครบก็จะได้คำตอบตามตารางนี้นะครับทีนี้ในส่วนของลุงเอคุต้าอันดับต่อไปนะครับก็ถ้าเป็นอันดับ4เห็นไหมครับก็จะอยู่ในฟอร์มเดียวกันนะก็ k1 ก็จะเป็น xiyi นะครับ k2 ก็จะเป็นนะครับตามนี้นะครับค่า xiyi ของที่ k2 k3 ก็จะเปลี่ยนไปตามรูปนี้นะครับทีนี้เราลองทำตัวอย่างเดียวกันนะครับตัวอย่างเดียวกันกับลุงเอคุต้าอันดับ4นะครับเห็นไหมครับก็อันนี้คือทำละเอียดนะครับคิด k1 มาก่อนนะ k1 พอคิด k1 ได้ก็เอา k1 ไปคิด k2 นะครับคิด k2 ได้ก็เอา k1 k2 ไปคิด k3 คิด k3 ได้ไปคิด k4 นะครับซึ่งเมื่อทำเสร็จปุ๊บได้ k1 k2 k3 k4 เสร็จก็จะได้คำตอบนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราทำเป็นตารางก็จะได้ตามตารางนี้นะครับตามตารางนี้ก็ลองคำนวณตามสเต็ปดูก็จะได้คำตอบมาเป็นคำตอบประมาณนี้นะครับ